จากคุณวิทยาครับทำไมถึงรับบวชพระชีเยอะแบบไม่คัดเหมือนหลวงตาบัวครับก็กูก็ไม่ใช่หลวงตามหาบัวนะสินะกูพระสิ้นคิดจะไม่เหมือนกันได้ยังไงเนาะจริงไหมทำไมหลวงตาบวชพระมากหลวงตาไม่ได้บวชมากหรอกมีคนมาขอบวชมากฮะจริงไหมมีคนที่ไหนที่อยากเอาพระเอาคนมารับผิดชอบอ่ะกูไม่บ้าขนาดนั้นหรอกแต่มึงจะปฏิเสธคนได้ไหมล่ะฮะจริงไหมถึงเขาจะชั่วมามึงจะไม่ให้เขาดีได้ยังไงคนที่ดีมันก็จะชั่วไม่ได้ยังไงมึงจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะดีจะชั่วต่อไปฮะต้นโตคดอาจจะไปตรงก็ได้ฮะแล้วคนมันจะบวชถ้ามันจะมาโกหกบวชมึงจะไปรู้ได้ยังไงส่วนมากคนหลอกลวงก็จะแต่งตัวดีๆมีโปรไฟล์ดีนี่แหละจริงไหมกูก็ไม่ให้บวชนะอย่างไอ้วันนี้กูก็ส่งกลับเพราะว่ามันลืมกินยามาฮะต้องเอากู้ภัยตำรวจเอาออกไปวันนี้นะมันบวชไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะบวชได้ยังไงทั้งคืนมาทั้งร้องไห้ทั้งอะไรค่ำควรอะไรของมันก็ไม่รู้จริงไหมแล้วก็คนไปเจอกันอย่างพ่อใหญ่เรียนก็ไปทะเลาะกับมันอีกพ่อใหญ่เรียนก็เลยบ้ามีคนบ้าเพิ่มอีกคนหนึ่งไงมันถ้ามันรู้มันบ้าเหมือนหลวงปู่ชาเคยพูดอะไรไหมเมื่อก่อนหลวงปู่ชาไปบิณฑบาตบ้านนั้นเดินผ่านบ้านทีไรไอ้นั่นนั่งอยู่จริงๆกันเรียกว่าไอ้บ้าว่าไงด่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาโกรธไปวันที่สองก็ด่าอีกไอ้คนเดิมนี่แหละโมโหทุกวันนะวันนั้นตัดสินใจไปสามคนข้างหน้าว่าไอ้คนที่นั่งมันเป็นใครมันเป็นบ้าว่ะความโกรธหายเลยอันนี้พ่อจะเรียนก็บ้าอันนี้มันกิน B5 ใช่นะหรือ B10 ก็ไม่รู้เขาบอกสูงสุด B5 ไม่ก็กิน2เม็ดไงก็มันไม่หลับไม่นอนกันน่ะแล้วมันก็ไม่บอกด้วยตอนมันมาน่ะว่าเป็นกินยาไหมสีสัญญาไหมสีมหาโพไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่บอกเราพอมาโกนหัวเข้านาคแล้ว มันก็แผงนิดเราจะไปรู้ได้ยังไงเราไม่ใช่หมอหมอก็ไม่รู้หรอกเหมือนอะไรนะอภิรีกรมการแพทย์อะไรเนี่ยไปโรงพยาบาลศรีสัญญาน่ะพอดีขึ้นไปพูดแล้วก็ปวดฉี่ไงก็เลยไปฉี่ก็ไปเห็นคนบ้าคนหนึ่งฉี่อยู่ข้างห้องน้ำก็เลยถามว่าคุณเป็นใครไอ้นั้นบอกว่าผมเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ครับโอ้ไม่เป็นไรเมื่อก่อนเราก็เหมือนกันเราก็คิดว่าเราเป็นผอ.เหมือนกันว่างั้นเดี๋ยวอยู่ก็ชินไปเองว่าไอ้คนบ้ามันว่าเมื่อก่อนมันก็คิดว่ามันเป็นผอ.มันกับมันว่าเงี้ยเขาเลยเอาไปมากลายเป็นคนบ้าไปหมดมีอะไรถามอีกครับจากคุณวิษณุครับคุณไสมีจริงไหมครับหลวงตาคุณไสมีจริงไหมครับไม่มีจริงอ่ะสำหรับกูคนอื่นมันมีถ้าคนที่คิดว่ามันมีเพราะเขาว่าใส่ของไปดิโอ้ยจะตายแล้วเพราะกูนี่มึงใส่มาสิกูจะนี่เนี่ยกูโกงตูดใส่แล้วว่ารัดตูดกูให้คนใส่มันไม่มีฮะหลวงตาแล้วพวกของขึ้นนะครับโอ้โหสมัยกูไม่บวชกูก็ขึ้นบ่อยของนี่ฮะแล้วหลวงตาพวกที่เขาแบบเดินวิ่งอะไรอย่างนี้ที่โอ้เยอะ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 นะเยอะเยอะเยอะมึงเชื่อไหมกูจะพูดว่าสักหนุมานหนุมานขึ้นอย่างเงี้ยทั้งที่หนุมานไม่มีจริงหนุมานในรามเกียรติ์เนี่ยมึงเชื่อไหมรามเกียรติ์คือใครเป็นคนเขียนเป็นละครเรื่องนึงเหมือนสามก๊กอย่างเงี้ยสามก๊กมึงคิดว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะสามก๊กเป็นวรรณคดีเหมือนกันแอบอิงประวัติศาสตร์ครึ่งหนึ่งต่อครึ่งเลยละแต่คนเขียนนี่จังหากเขาบอกว่าระหว่างคงเบ้งกับเล่าปีกับโจโฉจิวยี่อย่างเงี้ยใครเก่งกว่ากันคนเขียนองค์คนเขียนสามก๊กละเก่งฮนุมานไม่มีกงลุงกาไม่มีแล้วไปสักขึ้นของขึ้นมึงก็ลองคิดดูสิเหมือนคน
ทรงโดเรมอนนี่จริงไหมล่ะว้ายทำไมจะไม่มีแล้วมีบางคนนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงนางสีดาผมยังว่าโอ้มันก็แปลกขนาดนี้ของขึ้นเลยนะนางสีดาเนี่ยฮะมันก็แปลกอะมนุษย์เนี่ยฮะจริงไหมล่ะ